เจริญพรท่านผู้แทนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมเจริญพรผู้ว่าการจังหวัดพร้อมผู้ว่าการจังหวัดและท่านรัฐมนตรีที่มาไทยพร้อมด้วยข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและญาติโยมที่รักทุกคนของจังหวัดพิจิตรอาตมาในนามของพระครูธรรมสรพญาติโยมผมคิดว่าไปที่ไหนก็ประเทศไทยบางทีเขาก็บอกว่าไม่ใช่เป็นโปรเขียนตัวจริงอย่างนี้ว่าอย่างนี้จะเกิดนิมนต์ท่านศพเหมือนยังไงนะเพราะว่าต้องใช้ราคาขึ้นท่านแพงถวายแรงมากงานอันนี้เป็นการทำลายประมาณเจ็ดแสนชุดเจ็ดก็คงจะข้ามนิมนต์ก็ง่ายไปก็ง่ายทำอะไรทุกอย่างอันนี้ญาติโยมไม่ต้องสงสัยนะต่อพอรูปมองเสียงไว้ว่านี่ตัวจริงเสียงจริงแล้วก็พูดจริงทำจริงคิดจริงใดก็ปฏิบัติการจริงใดก็พยายามที่จะส่งเสริมตัวเหตุฐานการนั้นคือความมั่นคงและปลอดภัยฉะนั้นอาตมาในนามของพระพุทธธรรมตะพุนและก็ชาวจังหวัดจันทบุรีก็ไม่ได้ถูกนั่งก็มาหลายปีนับไปแล้วก็ประมาณ5ปีตอนนี้ทั้งนั้นอาตมาจะขอแสดงความเสียใจกับบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มีความทุกข์ร้อนกันในเรื่องของใครทำให้พลาดในขณะนี้อาตมาเดินทั่วทุกสารทิศไปเหนือไปใต้ในระหว่างที่นั่งท่วมอย่างไปทางอาบแรงใจกับบรรดาญาติโยมทั้งหลายว่าในปีนี้นะเป็นปีที่ทางบรรพธรรมชาตินะมาลงโทษพวกเราอย่างสาหัสสากรรจ์อาตมาเกิดมาอายุ82ปียังไม่เคยมีขนาดนี้มีเมื่อกันมา38ก็ยังไม่ได้แรงขนาดนี้เพราะธรรมชาติใจธรรมชาตินั้นจะออกบางทีแล้วแฝงบางทีก็แฝงนู่นแฝงนี่บางทีก็แฝงติ่งแฝงใจนั่นโอ้มันไม่เต็มที่เราก็ไม่มีอะไรเดือดร้อนมากสมัยก่อนออกแฝงละสองแฝงนั้นอาตมาเนี่ยออกช่วยทุกแฝงที่เขาถูกไปทำไมขาดแต่ในขณะนี้นะต้องแหวนอีกแหวนก็พอดเลยติงวันยมด้านจังมาตับทั้งหาดินจะโดมลงคิดดูสิออกพร้อมๆกันอะไรก็ตามเถอะพอประมาณเมื่อน้ำหกขันถ้าไปรวมกันขันเดียวแล้วก็จะไปให้ไหลเข้าสู่แม่น้ำจะพยายามอย่างเดียวมันไปได้นะไม่ได้เราจะต้องขอให้พวกเราได้ทำจิตทำใจทำจิตใจให้สุขแข็งมีความอดทนเพราะไปก็ใครไม่ได้นอกจากพวกเราก็จะช่วยกันแต่ในขณะเดียวกันน้ำท่วมนะภาคไหนก็ตามพวกเราชาวไทยที่มีความสามัคคีมีความเมตตาไม่สามารถที่จะไปท่วมน้ำใจของคนไทยเราได้ดังนั้นต้องทำจิตใจเข้มแข็งอดทนเพราะว่าในวาระนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปในอนาคตมันจะเป็นอะไรขึ้นมาเราควรจะปรับปรุงแก้ไขในวาระที่เราเป็นคนไทยชาวพุทธเนี่ยเราควรจะแก้ไขอย่างไรเราควรทำอย่างไรที่จะให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามช่วยกันรักษาจิตรักษาใจนะญาติโยม
จเป็นสิ่งสำคัญที่สุดร่างกายจะแข็งแรงแค่ไหนก็ตามเถิดแต่ใจปลอดเปลือยทำไมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้กับญาติโยมทุกคนว่าพวกเราชาวพุทธเนี่ยช่วยกันสร้างจิตสร้างใจกันสักนิดหนึ่งช่วยกันอะไรเป็นสิ่งที่สร้างใจของเราที่ว่ากันทั่วประเทศไทยแล้วอาตมาก็ได้เดินทางทั่วประเทศไทยในขณะนี้ก็ได้เดินทางทั่วไปเพื่อได้สั่งสอนในพระพุทธศาสนาให้กับญาติโยมที่รับและนับถือศาสนากันทุกคนว่าเราควรจะทำอย่างไรเมืองไทยเราจะเป็นเมืองศรีวิไลจะเป็นเมืองที่มีความสงบสุขและจะเป็นเมืองที่มีความยุติธรรมและจะเป็นเมืองที่มีความสุขสันต์ตลอดทั่วกันการถึงสิ่งสำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้พระธรรมเดินทางไปแล้วก็ไปสัมผัสกับญาติโยมทั่วประเทศไทยที่ไม่มีความสบายใจอยู่ก็คือว่าเมื่อไปบรรยายทั่วประเทศไทยเขาเรียกว่าร่างคนไปถึงแล้วญาติโยมอะไรที่เราทำกันน้อยมากนะครับแล้วก็บอกฝากไว้ว่าพุทธศาสนาเรานั้นมีศีล5เป็นหลักแต่ญาติโยมอยากจะมีสุขมีความสบายกายสบายใจจากสถานะชนะมารใดๆทั้งสิ้นจะจงต้องช่วยกันปลูกฝังแล้วก็ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้ยืนยงถาวรแต่ช่วยกันบูรณาการพุทธศาสนาให้เจริญสิ่งที่อาตมาไปทั่วไปแล้วอย่างตกปกป้องมากก็คือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยขาดศีลห้าร้อยคนว่าแต่หน้ากันได้จริงๆโดยเฉพาะว่ากันได้เองได้เพียง20คนก็ตัวทุกแห่งในประเทศไทยบางทีจะมาไปที่ไหนก็คนมาฟังเป็นหมื่นก็มีเป็นพันก็มีเป็นร้อยก็มีก็ตีความไปแล้วได้ร้อยหรือได้20คนมันน้อยมากแล้วนั้นยังไงก็ตามเถอะก็ขอให้เราต่อนี้ไปช่วยกันภาวนาช่วยกันพัฒนาตัวเองเขาเรียกว่าพัฒนาสถาบันครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขก็สุขจริงๆทำไมมีศีลไม่ได้ความสุขอยู่ที่ไหนพวกเราหากันเมื่อก่อนความสุขมาอยู่ที่ไหนบางทีก็อยากจะได้เงินมากๆอยากจะได้ของดีๆอยากจะมีอะไรแต่ความจริงพระพุทธเจ้าท่านว่าศีลแล้วสุขสติยันติต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลแล้วโอกาสที่จะมีความทุกข์ก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าญาติโยมคนใดยังมาศีลห้าไม่ได้ด้วยตนเองแล้วก็ไปท่องไปบวชนะไปนำให้ลูกให้หลานบางคืนเวลาสักกี่สิบนาทีหนึ่งกระดาษ08ก่อนนอนก็นั่งปัดสมาทานศีลห้าเป็นห้าเป็นรากแก้วของบุญกุศลทุกประการเป็นห้าเป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาก็ได้เป็นห้าแล้วเนี่ยตายไปก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกมนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐถ้าเราไม่ได้เป็นห้าเวลาเราตายไปเราโอกาสเราเกิดเป็นมนุษย์ยากเพราะฉะนั้นเราทำพุทธอยากจะฝากให้พวกเราช่วยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ศีลห้าศีลห้าเหมือนรากแก้วของบุญต่างๆเพราะงั้นบุญเท่านั้นจะถูกเป็นที่พึ่งของอรชนทั้งหลายเราจะตายเราจะไปไหนเหมือนเงาตามตัวไปที่ไหนที่ตักตัวไปท่านว่าบุญยังจโรหิตูอารังบุญเท่านั้นไม่มีใครขโมยไปได้เลยนอกนั้นจะถูกขโมยกันไปไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้นจะถูกขโมยกันไปเพราะงั้นอยากจะฝากก็พวกเราชาวไทยชาวนะเพื่อกันยึดพ่อแม่ว่าศีลห้าได้ลูกก็ว่าได้แต่พ่อแม่ว่าไม่ได้ลูกก็ว่าไม่ได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งทั้งหลายจะเกิดความดีมีสุขก็เพราะศีลก็พ่อแม่เป็นหลักดังนั้นอยากจะฝากกับพวกเราที่ยังไม่ต้องศีลยังไม่ได้เอา5ข้อเลยนะมายังปัจเจวิสุวิสุงญาติโยมใครว่าศีล5ได้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปขอกับพระก็ศีล5เป็นปัจจาเวรัตศีลเป็นศีลของประชาชนเราไปขอไม่ได้จับพระขอไม่ได้แต่โบราณเขามักจะพูดกันเป็นคำนิยามว่าไปขอศีลกับพระแต่ความจริงขอไม่ได้ต้องวาดเองได้ต้องจำเองได้นั่นถึงเรียกว่าเป็นผู้มีศีลเรียกว่าสมาทานแต่ว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติศีล5ถ้าก็สักชั่วโมงหนึ่งสัก5นาที2นาทีสักครึ่งวันอะไรนี้ปัญญาตนอย่างนั้นแต่การนี้คือการที่เราจะปฏิบัติศีลไม่ต้องญาติโยมจะไปตกใจบางคนอาตมาให้ว่าศีล5ให้ได้แล้วตกใจว่าเอาศีล5ไม่ได้มันได้คือไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาว่าฉันทำอะไรไม่ได้คนที่ว่าศีล5ได้แล้วเนี่ยนั่งที่ไหนก็ได้เป็นข้าราชการตามตำรวจทหารเป็นพ่อค้าเป็นชายคนตอนนั้นถึงนั่งเงียบๆแล้วก็มาอย่างสันเตลกันแล้วก็ว่าศีล5ได้ครบแล้วก็ได้ศีลแล้วถ้าศีลมันขาดญาติโยมไม่ยากเลยนะสอบได้ศีลก็สอบได้คนก็สอบได้รถก็สอบได้บ้านก็สอบได้แต่พวกเราไม่เคยสอบศีลนะก็เสร็จนั่นจะขาดต้องเป็นบางตัวเช้าเช้าพอตอนเย็นก็ต้องสอบเสร็จก็ให้เต็มจะเป็นบุญเป็นบุญต่อพวกเราแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากมากต่อพวกเราชาวพุทธแล้วเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวท่านก็ทรงกับพระเนตรอย่างสบายถ้าเราไปใช้อะไรลงเงินเพียงแต่เราทำจิตทำใจของเราถวายพระองค์เท่านั้นแหละเราเรียกเป็นเรื่องที่ถวายอย่างดีอย่างสมเหตุสมผลฉะนั้นขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจที่ข้าราชการทั้งหลายได้มาดูแลประชาชนคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐและพรทั้งแปดประการของพระภูมิพระธรรมเจ้าจงได้โปรดเมืองมันปกป้องคุ้มครองและป้องกันพยันตรายขออย่าให้มีทุกข์ภัยมาทำลายอัคคีภัยมาย่ำยีเมืองไทยและขอให้ปัดเปล่าเป็นร้ายไปทั่วการนานเกินเจริญพอ